ลีลาพญาเซียนคนเนี้ยเขาค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักของเขาเรียกว่าเป็นมือนักสนุกเกอร์ระดับชั้นนำแหละถือว่าชั้นนำครับเพราะว่าปะทะกับเทพมังกรยกปะทะกับเขี้ยวเชียงใหม่ปะทะกับโอเล็กจิ้งจกปะทะกับเรียกว่ามือดีๆเนี่ยคือเซียนท่านเนี้ยเขาปะทะมา789สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคเจาะลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ789สนุกเกอร์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ789 Snooker Podcast นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งทางหน้าเพจแล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของลีลาพญาเซียนครับเรียกว่าจัดให้แบบรัวๆครับเพราะว่าแฟนๆชื่นชอบนะครับแล้วก็เราก็เลยนำเสนอเรื่องราวของลีลาพญาเซียนมาพูดคุยกันนะครับมาฝากฝังกันก็วันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของอีกหนึ่งตำนานนักสนุกเกอร์นะครับที่เรียกว่าลีลาพญาเซียนนะครับเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในการที่เรียกว่าจะเข้าไปตะคุบเหยื่อนะครับเรื่องราวของตำนานเซียนท่านนี้ครับก็ต้องพูดถึงเด็กน้อยคนหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นช่วงที่วงการสนุกเกอร์เนี่ยหลังจากที่ต๋องสิทธิ์ชอยนะครับก้าวไปสู่อังกฤษมีหลังสุริยาเดินทางตามไปมีทางด้านของสุริยากับหนูดาวดึงเนี่ยนะครับที่ไปเล่นอาชีพต่อจากต๋องแล้วก็ตามไปด้วยทางด้านของลมสุรินทร์ตายพิจิตรนกแรมหาสินนะครับที่เดินทางไปในปี2537นะครับหนูกับสุริยาเนี่ยปี2534หนูสุริยานี่เป็นรุ่นราวเดียวกับที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับรุ่นเดียวกับ5ทหารเสือกับ2อีแรง2อีแรงนี่เขาพูดเองนะพอ5ทหารเสือยุคนั้นเนี่ยคือจะมีรอนนี่อุสเลแวนครับเราจะมีจอห์นฮิกกินส์มาร์คเจวิลเลียมสตีเฟนลีนะครับแล้วก็มาร์คจอห์นตันเลนไม่ใช่มาร์กอเลนนะครับมาร์กจอห์นตันเลนมาร์กตันเลนเนี่ยเป็นลูกชายของพ่อเขาเนี่ยเป็นคนขายคิวอยู่หน้าคูสเปนเทเตอร์นะครับเป็นคนขายไม้คิวเลยครับหน้าคูสเปนเทเตอร์แล้วก็จะมีให้คนเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่าการกุศลชาริตี้ก็คือคุณสามารถลง1ปอนด์นะครับ1ปอนด์แล้ววันสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะนำชิ้นส่วนนะครับหรือว่าที่คุณใส่ชื่อคุณไว้เนี่ย1ปอนด์เนี่ย1ปอนด์แล้วก็ใส่ชื่อเขียนชื่อไว้นะครับแล้วเขาจะไปทำการจับสลากนะครับแล้วเขาจะให้ไมค์คิวอย่างดีนะครับไมค์คิวเขาต้องบอกว่าเป็นของจอห์นปารีสเลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างแพงนะครับก็พอในช่วงนั้นครับวงการสนุกเกอร์เนี่ยพอหลังจากที่บรรดามือที่เก่งๆเนี่ยก้าวขึ้นไปนะครับวงการสนุกเกอร์ก็กำลังต้องการหาดาวรุ่งหรือเรียกว่าต๋องสองครับที่ผมเคยพูดไปเนี่ยหมายต้องการมากครับตอนนั้นต๋องสองใครจะก้าวขึ้นมาเป็นต๋องสองต๋องสองพูดกันเยอะแยะมากมายครับตอนนั้นครับในวงการสนุกเกอร์ก็อาจารย์ต่ายพิจิตรเนี่ยหลังจากที่เรียกว่าก้าวไปเล่นอาชีพครับแล้วก็ช่วงที่กลับมาเมืองไทยนะครับก็เรียกว่าเสริมสร้างเด็กขึ้นมาใหม่นะครับก็พยายามเรียกว่าเปิดสอนครับโดยมีคุณศักดาสุบรรณเนี่ยคือให้ทำเลเลยครับว่าอาจารย์ตายสอนเลยอาจารย์ตายตอนนั้นก็มาสอนหลายคนครับลูกศิษย์แกก็มีทั้งอินสิตตายจิมสิตตายนัด8ริ้วนะครับแล้วก็ยังมีอย่างแจ็คมีนบุรีนะครับหรือว่าหน่อยปากน้ำนะครับหรือว่าโคตรหน่อยทุกวันเนี่ยก็คือแต่ที่อาจารย์ตายข้อมองว่าสอนอย่างเดียวเนี่ยเด็กมันคือตอนนั้นบอกว่ารายการสะสมแนนเมืองไทยไม่มีรายการทัวร์นาเมนต์ไม่มีแบบเยาวชนมันก็ยังไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเรียกว่าเด็กสอนเด็กอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเวทีให้เด็กได้ปะทะนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าสอนไปแล้วอาจารย์ตายเขาก็เลยของงบเลยครับของงบจากคุณศักดาเนี่ยคือจัดแข่งกันภายในนะครับแล้วตอนนั้นก็เรียกว่าในรุ่นตอนนั้นบอกว่าแจ็คมินแข็งแกร่งมากแจ็คมินบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นเซียนรุ่นเก่าเนี่ยถ้าพูดถึงแจ็คมินบุรีเนี่ยบางคนปัจจุบันเนี่ยอาจจะนึกหน้าไม่ออกแจ็คมินบุรีนี่ก็ถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่เก่งเกินวัยนะครับถือว่าเก่งใช้ได้แต่มีเก่งกว่านั้นครับเก่งกว่านั้นคือแจ็คเชียงใหม่สุพจน์แสนล่านะครับเรียกว่าสุพจน์แสนล่าเนี่ยธงเชียงใหม่เนี่ยเป็นคนนำมานะครับนำมาจากเชียงใหม่เข้ามาฝากฝังอาจารย์ตายนะครับแล้วก็ตอนนั้นโต TPC เนี่ยจะมีเรียกว่าอาจารย์ตาย
กับอาจารย์ป้อมนาวรัตน์นะครับ2ท่านเนี่ยแล้วก็หน้านี้มีนกแรมหาศิลป์ด้วย3คนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้จัดการโต๊ะดูแลนะครับเรียกว่าตอนนั้นอาจารย์ธงเนี่ยพามาแล้วก็มาฝากอาจารย์ตายกับอาจารย์ป้อมบอกว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยแทงดีมากแล้วค่อนข้างเก่งเอามาดูแลหน่อยตอนนั้นแจ็คเชียงใหม่ก็มาแทงครับมาแทงโชว์ให้ดูปรากฏว่าแทงเป็น100คนรู้จักแจ็คเชียงใหม่ผมก็ไปนั่งดูโอ้โหเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นนักเกอร์ที่ออกคิว follow two เนี่ยต้องบอกว่าสวยมากสวยสุดในเมืองไทยการออกคิวการยืนแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าตาดีด้วยหล่อด้วยหล่อแบบหนุ่มเหนือเลยครับก็ทุกคนในตอนนั้นก็รู้จักแต่แจ็คเชียงใหม่โดยที่เรียกว่ามองแล้วว่าเนี่ยแหละเจอแล้วแจ็คเชียงใหม่ตอนนั้นชิมยังไม่เก่งนะครับแล้วก็เอฟกับกรเนี่ยยังไม่รู้อยู่ไหนนะครับก็คือยังไม่มีครับนุกสงขานี่ก็ยังเรียกว่ายังเพิ่งเริ่มอ่ะยังไม่รู้อยู่ไหนนะครับเด็กพวกนี้ก็ตอนนั้นก็จะมีรุ่นเนี้ยก็จะมีพวกเนี้ยครับที่เข้ามานะครับแล้วพอจัดการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยเกิดขึ้นคือทุกคนก็มองว่าที่อยู่ในโต๊ะต้องยอมรับว่าตัวผมเองด้วยเหมือนกบในกะลาเราก็มุ่งมั่นว่าแท็กเชียงใหม่ต้องได้แชมป์โดยที่เราไม่รู้เลยว่ายังมีเยาวชนเนี่ยอีกมากหน้าหลายตานะหลายคนเลยครับที่ว่าเก่งๆแต่ว่าความที่ต้องบอกว่าเราเป็นนักข่าวเราไม่ได้ไปตะเวนดูตามโต๊ะต่างๆในเวลาที่เขาปะทะกันเราก็ไม่เคยได้ยินว่าแซกโซโฟนคือใครบิ๊กวิหารแดงคือใครโจ้ปากน้ำคือใครบอยอารามทองคือใครคือคนเหล่านี้เราไม่รู้เราไม่เคยฝีมือเพราะเราคุ้นเคยกับแท็กเชียงใหม่ที่ซ้อมอยู่ TBC นะครับแต่เรื่องราวที่ผมจะพูดถึงพญาเสือผมต้องย้อนนิดนึงบิ๊กวิหารแดงเนี่ยเขาคือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นเด็กดาวรุ่งที่ขึ้นมาแรงโดยที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับคล้ายๆแบงค์ครับเรียกว่าแสงมาก่อนเสียงเพราะคนที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังคืออาจารย์ตึกโคราชหรือไอ้ดำแดงเนี่ยครับเขาบอกขวัญมันมีนักเล่นเด็กคนหนึ่งนะอาจารย์ว่านะคนเนี้ยขึ้นมาแทนต๋องสองได้เลยบอกอาจารย์แทงดีจริงเหรอเชื่ออาจารย์อาจารย์ส่องดูแล้วอายุ13แทงเป็น100แทงเซนจูรี่เบรกผมบอกอาจารย์ผมไม่เคยเห็นเลยนะผมไม่เคยได้ยินเลยบิ๊กวิหารแดงคือใครหน้าตาเป็นยังไงจนกระทั่งมีการแข่งเยาวชนแชมป์ประเทศไทยเกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นคือบิ๊กวิหารแดงก็คืออัจฉริยะมหิธิหรือบิ๊กสระบุรีแล้วก็เข้ามาชิงกับนพดลแสงดินหรือว่าแซกโซโฟนเนี่ยบิ๊กวิหารแดงแพ้2ครั้งเลยนะครับในรอบชิงเยาวชนแชมป์ประเทศไทยแพ้ทั้ง2ครั้งนะครับเรียกว่าเด็ก2คนเนี่ยโตมาไล่ๆกันเพราะว่าแซกเนี่ยแก่กว่าปีหนึ่งแซกเกิด2520ครับสถานที่บิ๊กสระบุรีเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกับแจ็คสระบุรีเกิด2521แต่ว่าความเก่งแล้วก็เขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนนะครับวาจาทั้ง2คนนี่เรียกว่าไม่กินแน่เนี่ยไม่เล่นนะครับคู่นี้ต้องว่าเป็นเด็กที่ขึ้นมาแล้วเรียกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งบิ๊กสระบุรีเนี่ยผมมาเจอเขาแล้วผมก็เขาเรียกว่าแสงมาก่อนเสียงตอนที่เขาไปเดินสายนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูไปเล่นที่โต๊ะโจโต๊ะเล่นกับเจ้าของโต๊ะเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยตอนนั้นก็สู้เรียกว่าถือว่าเป็นมือดีมือหนึ่งนะครับแล้วก็แทงค่อนข้างดีด้วยแล้วก็เจอเด็กเนี่ยเหมือนกันครับผู้ใหญ่พอเจอเด็กก็มองว่าเด็กจะทนทานได้เหรอในเมื่อเขาเล่นสนุกเกอร์มาตั้งแต่หรือเหมือนกับว่าผมเล่นสนุกเกอร์มาคุณยังไม่เกิดหรือที่ถ้าย้ำๆหน่อยคุณยังเป็นวุ้นน่ะพูดง่ายๆคุณยังเป็นวุ้นอยู่เลยคุณจะมาปะทะอะไรแต่ผมจำได้นะครับแต่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับคือเขาอันนี้ฟังมานะครับอันนี้ฟังมาไม่ได้ยินจากที่เขาพูดเขาเล่ามาให้ฟังว่าเนี่ยเขาบอกโอ้เล่นแค่นี้เองเหรอเนี่ยกองเชียร์ผมมาบานนั่งกินก๋วยเตี๋ยวรออยู่เนี่ยแค่นี้มันจะพอนี่คือวาจาของบิ๊กวิหารแดงนะครับที่เขาเล่ากันมาแล้วปรากฏว่าบิ๊กวิหารแดงเนี่ยก็รับประทานไปอย่างสบายๆนะครับเรียกว่าสบายๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นบิ๊กวิหารแดงก็เรียกว่าเริ่มมีชื่อเสียงครับจากการที่ได้ลองแชมป์เยาวชนประเทศไทย2สมัยเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เรียกว่ามีปะทะพอคนเก่งครับพอเก่งเนี่ยเด็กเริ่มเก่งเนี่ยแน่นอนครับว่าก็ต้องมีมือที่อยากจะเข้ามาปะทะบิ๊กนั่นเองเนี่ยพ่ายแพ้กับแซกโซโฟน2ครั้งครับก็แหมเหมือนว่าคาใจครับแพ้ในเกมแข่งขันงั้นขอเจอรอบนอกครับก็มีการปะทะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคู่เนี้ยคล้ายกันคือถ้ามองเล่นแล้วเนี่ยรับประทานยากมันเหมือนกับออกล้อฟรีครับเหนื่อยเปล่าอย่าเล่นกันเลยนะครับแล้วก็บิ๊กก็ปะทะอีกหลายคนไม่จะเป็นติ๋งรัชดาอะไรต่างชื่อเสียงของบิ๊กนี่เรียกว่ามาเลยครับเขาบอกเลยครับถ้ามาเล่นในถ้ำเขาพร้อม
ในถ้ำคือนักสนุกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมั่นใจครับเพราะว่ามันเหมือนโต๊ะกับข้าวโต๊ะซ้อมเนี่ยต้องบอกว่าโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ยมันมีอิทธิพลค่อนข้างสูงนะครับโต๊ะซ้อมเนี่ยผมเชื่อว่าคำเนี่ยแฟนๆสนุกเกอร์ที่ติดตามแบงค์789เนี่ยจะรู้ดีว่าถ้าแบงค์789เล่นในโต๊ะที่เขาซ้อมเนี่ยผมว่าโอ้โหเจอใครก็ตอนนี้ก็สนุกนะไม่ว่าจะเป็นไผ่มีน้ำหนักหน่อยหรือกิ๊กเข้าไปเนี่ยเล่นโต๊ะกับข้าวกับแบงค์789เนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนครับแต่ว่าจะอยู่ที่น้ำหนักไหนนะครับแต่นี้ความที่บิ๊กเนี่ยเขาเปิดตัวนะว่าถ้าใครสามารถที่จะเข้าไปเล่นที่สระบุรีเนี่ยโต๊ะบ้านเขาเนี่ยคือคุณบิ๊กเนี่ยเขานอกจากที่จะคุณพ่อเขาเนี่ยครับคือเขาก็มีโต๊ะสนุกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจการหลายอย่างนะครับเรียกว่าคุณปู่ของบิ๊กสระบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคฤหบดีวิหารแดงนะครับเป็นเรียกว่ารวยถือว่ารวยนะครับเป็นเรียกว่ารวยเลยครับเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนที่บิ๊กเขาชนะเคนเดอร์ตี้เนี่ยนะครับในการแข่งขันที่เขาเรียกว่าตรงลุมพินีนะครับจัดแข่งกันที่ตรงลุมพินีเนี่ยคุณปู่นะครับออกรถให้เลยครับป้ายแดงออกรถเลยครับคือบ้านมีฐานะครับบิ๊กแล้วตอนนี้ความที่บิ๊กเขาประกาศชื่อแต่นี่ก็มาถึงเรื่องราวของลีลาพญาเซียนที่ผมจะนำมาเสนอครับลีลาพญาเซียนคนนี้ต้องบอกว่าคือถ้าเปิดหน้าไปเนี่ยคือตอนนั้นถึงจะไม่มีโซเชียลนะครับแต่ความที่ว่าลีลาพญาเซียนคนนี้เขาค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักของเขาเรียกว่าเป็นมือนักสนุกเกอร์ระดับชั้นนำแหละถือว่าชั้นนำครับเพราะว่าปะทะกับเทพมังกรยกปะทะกับเขี้ยวเชียงใหม่ปะทะกับโอเล็กติ้งจกปะทะกับเรียกว่ามือดีๆเนี่ยคือเซียนท่านเนี่ยเขาปะทะมานะครับแต่การที่จะเข้าไปหาบิ๊กวิหารแดงในถ้ำเนี่ยเขาก็มองแล้วตอนนั้นบิ๊กเนี่ยโอเคเก่งในรุ่นเก่งในระดับเยาวชนนะครับแต่ความที่เขามองว่าเขาเนี่ยปะทะมาเยอะกว่าเวทเขาดีกว่าชื่อชั้นเขาดีกว่าแต่ถ้าไปแบบว่าคนจำหน้าได้เห็นหน้าเนี่ยไม่ได้เล่นแน่นอนวิธีการของเซียนท่านนี้ครับก็คือการที่เข้าไปเป็นเด็กปั๊มอยู่ที่เอ็กโซที่สระบุรีนะครับแล้วก็เพื่อให้เรียกว่าคนจำหน้าค่าตาไม่ได้โกนหัวสิครับรออะไรนะครับถ้ามีทรงผมมีอะไรนะครับก็คือมันอาจจะชัดเจนและที่แนบเนียนนะครับเนียนแนบเลยคือตราบใดที่คุณพ่อของคุณบิ๊กเนี่ยเข้าไปเติมน้ำมันคือทีมงานส่งเลยนะครับว่าคุณพ่อบิ๊กเนี่ยชอบมาเติมปั๊มน้ำมันปั๊มนี้ก็คือปั๊มเบสโซแล้วก็จะให้ทางด้านของลีลาพญาเซียนท่านเนี่ยคือเป็นเด็กปั๊มครับแล้วเข้าไปเติมน้ำมันเข้าไปเติมน้ำมันครับเติมเลยครับมาถึงปุ๊บเต็มถังไหมครับเติมเท่าไหร่เท่านู้นเท่านี้ครับแล้วก็เติมแล้วก็ไม่พูดจาอะไรมากมายแล้วก็มีหน้าที่เติมน้ำมันทำแบบนี้นะครับทำแบบเรียกว่าไปฝังตัวเป็นเดือนนะครับคือไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วเล่นเลยเพราะนี่คือเป็นการซุ่มนะครับไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่ามาถึงเหมือนกับว่ามือดีเจอมือดีเหมือนทุกวันนี้ครับคือเปิดเผยหน้ากันเลยแต่นี่ไม่ใช่นี่คือการเหมือนว่าซุ่มเข้าไปเล่นเพื่อที่จะเรียกว่าไม่ต้องมีน้ำหนักคือถ้าไปเปิดหน้าเข้าไปเนี่ยมันต้องมีน้ำหนักแล้วคุยกันนานคุยกันยาวแต่นี่ไปแบบโนเนมเป็นเด็กปั๊มครับแล้วก็เหมือนกับว่าทำจนเรียกว่าเติมเป็นเดือนคุณพ่อบิ๊กเนี่ยคุณหน้าคุณตานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลีลาพญาเซียนสุดท้ายแล้วจะไปไหนล่ะเด็กปั๊มคือตั้งใจมาแล้วนี่ก็แน่นอนครับไปโต๊ะสนุกไปโต๊ะสนุกเกอร์ไปทำไมล่ะครับก็ไปแทงเลยครับแทงให้เขาดูนะครับเพื่อจะได้ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นมือธรรมดาไม่ได้ว่าเป็นมือเซียนหรือมืออะไรด้วยความที่ชะล่าใจนะครับพอเห็นว่าแหมกวนหัวด้วยแล้วก็หน้าตาก็คือสมัยก่อนมันมีโซเชียลไงมันก็เหมือนกับว่าไม่คุ้นด้วยแล้วก็คับคล้ายคับคาดีกว่าจะบอกว่าไม่คุ้นก็ไม่ได้แต่ใช้คำว่าคับคล้ายคับคาแต่ก็แหมในเมื่อประกาศไปแล้วนี่ว่าถ้ามาที่โต๊ะก็เล่นให้นะครับก็กลายเป็นว่าเด็กปั๊มคนนี้ครับเข้าไปเล่นนะครับเรียกว่าเล่นกันเรียกว่าสนุกสนานเลยครับเรียกว่าเล่นกันกำลังบิ๊กเนี่ยบิ๊กวิหารแดงเนี่ยกำลังจะเพี้ยงพับนะครับปรากฏว่าแฟนๆสนุกเกอร์ท่านหนึ่งคือวงการสนุกเกอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่แคบนะครับถึงว่าไม่มีโซเชียลเนี่ยแต่ความที่ว่าปากต่อปากแล้วเรื่องราวมาถึงกันแล้วขนเหมือนกับว่าคนที่เสียเนี่ยเขามองเอ๊เขานั่งนึกเอ๊มันคล้ายใครวะเอ๊มันคุ้นๆนะเอ๊มันแทงอย่างนี้สไตล์นี้มันเหมือนเจอที่ไหนแต่นึกยังไงก็นึกออกจนกระทั่งเขาเรียกว่าจับกลุ่มคุยกันแล้วก็มองว่าโอ้เป็นคนนี้นี่เองเท่านั้นแหละครับ
ลิเกเลอร์ครับวงแตกคือเรียกว่าคือแต่ยังดีนะครับผมบอกว่ายังดีที่ว่าได้แค่ไหนเอาไปเท่านั้นจริงๆสมัยก่อนเนี่ยการเดินสายเนี่ยผมบอกให้นะครับว่าการเดินสายไปเล่นแล้วไม่เปิดมือเนี่ยแล้วเข้าไปซุ่มกินเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเหมือนกับคุณเข้าลิฟต์อะเวลาคุณเข้าลิฟต์เนี่ยมันเข้าง่ายเวลาลิฟต์มันเปิดแต่เวลาคุณไปอยู่ในลิฟต์แล้วไฟมันดับเนี่ยคุณคิดดูว่ามันออกยากไหมล่ะเหมือนกันครับกับการไปเล่นสนุกเกอร์เนี่ยคุณไปแบบไม่เปิดมือเนี่ยคุณเข้าไปหลอกรับประทานเนี่ยนะครับโดยที่ไม่บอกเขาก่อนว่าคุณเป็นมือดีเนี่ยแต่ถ้าคุณบอกว่าผมเนี่ยชื่อนี้ฉายานี้นะแล้วผมเป็นมือดีผมอยากเจอกับมือดีของจังหวัดเชิญเลยมาเล่นถ้าเล่นกันได้อย่างเงี้ยคุณเล่นบอกชื่อบอกอะไรก็แล้วแต่คุณได้ตังค์แต่ถ้าคุณไม่บอกชื่อหรือไม่บอกอะไรคุณไปหลอกรับประทานแล้วเขารู้ที่หลังมันเคยมีอยู่เคสนึงอันนี้ผมเล่าเผื่อไปเลยมันเคยมีอยู่เคสหนึ่งคนที่เล่าให้ฟังบอกเดินสายครับไปเล่นแถวพัทยาโอ้โหกินกำลังท่วมเลยกินกำลังท่วมเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปห้องน้ำมีชายชะกันครับเดินตามเข้ามาเขาเดินห้องน้ำกับเพื่อนเขาสองคนก็คุยกันแบบออกรสชาติเลยแหมสบายแล้วพวกเราสนุกสนานค่อยๆรับประทานไปมื้อนี้เดี๋ยวกินอะไรกันดีนะจะกุ้งหอยปูปลาจัดปรากฏว่าสักพักครับจ่อหัวครับจ่อหัวมาจ่อหัวครับอีกคนหนึ่งจ่อหลังแต่ว่าเพื่อนของนักสนุกเกอร์คนนี้ก็คือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาวุธปืนเขาก็แหมเหมือนกับเก๋าครับจับเลยครับจับด้ามปืนเพราะว่าด้ามปืนถ้าคุณจับปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกดไม่ได้นะครับเพราะเหมือนมันต้องเลื่อนมันเหมือนกับเขาเรียกว่าปืนเนี่ยมันต้องเหมือนว่าถ้าจะยิงเนี่ยมันต้องเลื่อนนะครับนี่คือมีวิชาหน่อยก็คือจับด้ามปืนแต่ว่านั่นเขาครับเขาควักมือซ้ายครับเขาบอกกูเนี่ยไม่ได้มีด้ามเดียวนะกูมีอีกด้ามนึงแล้วก็จ่อปรากฏว่าแล้วเพื่อนเนี่ยอยู่ข้างนอก3คนบอกอ๋อเพื่อนมึงอะตอนนี้นอนอยู่ข้างนอกอยู่3คนเนี่ยนอนราบอยู่ออกไปดีๆแล้วก็ช่วยกรุณาบอกด้วยว่าเป็นใครแล้วก็จะได้ส่งตัวกลับบ้านนี่ครับคือถึงบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับการเดินสายสมัยก่อนถ้าไปแบบเรียกว่าหมกเม็ดนะครับไม่บอกชื่อไม่บอกเรื่องราวเนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะโดนได้โชคดีนะครับที่เรียกว่าเขาขอเจ้าถิ่นเนี่ยขอแค่ตั๋วคืนดีนะดีไม่ขอเอาเงินที่ไปด้วยนะครับคือบอกว่าที่โดนไปเท่าไหร่ขอคืนให้หมดต้องกอกลับครับเพราะไม่กอกลับเพราะว่าเขามีหลายด้ามเขาไม่ได้มีมาด้ามเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการสนุกเกอร์นะครับเรียกว่าการเดินสายหรือการเล่นคือถ้าไปแบบเรียกว่าไปแอบกินเนี่ยมันมีเยอะครับเรื่องราวของวงการสนุกเกอร์นะครับที่สมัยก่อนเนี่ยความที่ว่าโซเชียลเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับมันเหมือนกับบางคนทำไมอย่างเหน่งนนเนี่ยทำไมต้องเป็นฉายาตัวเล็กใส่หมวกคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวเล็กเนี่ยดังสุดก็คือตัวเล็กสำโรงจนกระทั่งเนี่ยยุทธจักรมีตัวเล็กใส่หมวกหรือว่าเหน่งนนเนี่ยครับตัวเล็กใส่หมวกทำไมต้องใส่หมวกเพราะว่าถ้าไม่ใส่หมวกเดี๋ยวคนจำได้คือจะไปโต๊ะเนี่ยเขาใส่หมวกแล้วก็ไปหาเล่นตามศอกตามที่เรียกตามโต๊ะพัดลมอะโต๊ะ10ฟุตโต๊ะเก่าๆนะครับเข้าไปนั่งกินเป๊ปซี่กินอย่างเงี้ยคล้ายกับเซียนหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยครับไปนั่งเล่นนั่งดูแล้วก็ไปแทงแบบเรียกว่าจากน้อยไปหามากนี่ครับคือการซุ่มหรือที่เขาพูดกันว่าไปตบเด็กนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของอีกหนึ่งพญาเซียนที่ผมก็เล่ามาครับว่าลองทายกันดูครับว่าคนที่ปลอมตัวไปเป็นเด็กปั๊มเอสโซนะครับแล้วเข้าไปเรียกว่าแหมท้าทายเหยียบก็เลยนะเหยียบจมูกเสือถึงถิ่นสบรีคนนี้เป็นใครนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวของลีลาพญาเซียนนะครับเด็กปั๊มเอสโซนะครับถ้าใครรู้คำตอบก็แหมถ้ามีของรางวัลผมอยากแจกนะบังเอิญไม่มีบังเอิญยังไม่มีนะครับแหมก็อย่าลืมนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับมีอยากต้องการให้เซียนคนไหนหรืออยากให้ผมพูดถึงใครนะครับคือจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะเชิญเข้ามานะครับแต่ว่าคือต้องบอกว่านักสุกเกอร์เมืองไทยหลายท่านเนี่ยการจะเชิญเข้ามาถ้ามีชื่อเสียงหน่อยนะครับไม่ได้เชิญมาง่ายๆนะครับเพราะต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายมันมีนะครับแล้วก็2บางคนเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากเปิดมือมากไม่อยากเปิดตัวมากนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะการสัมภาษณ์ในการแข่งขันเนี่ยอันนี้ไม่ยาก
นะครับแต่ถ้าสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนะครับสมัยนี้ผมเชื่อไม่ใช่แค่นักสนุกเกอร์นะครับนักกีฬาหลายๆอาชีพเนี่ยคือมันไม่มีแล้วครับสมัยนี้คือไปแล้วได้แค่น้ำเปล่ากับได้ข้าวจานนึงไม่มีครับเดี๋ยวนี้มันต้องมีค่ารถมีค่าน้ำมันนะครับอันนี้ก็เลยฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับแฟนๆที่อยากจะให้พูดถึงใครเอาละครับช่วงนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผมมานะครับทุกนี้ครับผมทีมงานครับน้องตีน้องริวก็ลาไปก่อนครับใน EP นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ789สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคจอดลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ789สนุกเกอร์